เอางานทำเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ได้กินอาหารแล้วนะคะเป็นมื้อแรกนะคะเวลานี้กี่โมงคะน้องแจม5:10ค่ะ5:10ได้กินข้าวมื้อแรกและดีใจมากนะคะเวลาปุ๊บต้องเอาข้าวออกถุงก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะรำคาญคือวันหนึ่งอ่ะเวลามันผ่านไปไวนะเราพยายามทำอะไรเรียบร้อยให้มันไวที่สุดสปีดวันนี้กินอะไรมาดูกันนะคะมาดูพี่กินอะไรมาดูกันจ้าเอาไว้กองมันสั่นแท้อันนี้ก็คือเป็นปลาร้าทอดของแม่น้องแม่น้องออกัสนะคะพี่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลูกเขาอ่ะอ้วนเพราะว่ามีน้ำมันเยอะมากแล้วก็อันนี้มะเขือยาวน้องก็บอกว่าเขาให้มาเป็นแบบสดพี่ไม่เคยกินมะเขือยาวแบบสดเลยวันนี้มันที่สุดของชีวิตฉันค่ะมาดูมาด้วยกันประตูร้อนมากเลยเดี๋ยวเอ้ยร้อนประตูร้อนกินปลาร้าเดี๋ยวพี่เอาไหมกําแดวะอร่อยมากมีพริกสดๆอะไรในตู้เย็นมีไหมลูกไม่มีเลยค่ะมีนะพี่ว่ามีสดพี่ว่ากับหนูดูหนูน่าเชื่อถือกว่าเดี๋ยวพริกบนนั้นไม่พอหรอกก็เก็บพริกบนกินแล้วเดี๋ยวให้น้องมันซื้อมาเลยไม่เป็นไรหิวข้าวอันนี้คือปลาร้าปลาเนื้อพี่แจ็คบอกให้น้องน้องแม่ก่อนต้องเติร์ดอยากกินเลยซื้อมาเลยเพราะว่าไปตลาดกิ่งเพชรอันนี้ซื้อที่ไหนมาคะน้องแจมร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกตลาดขายถุงละ5 บาท 10 บาทเองนี่20กำไรเท่าตัวเลยนะแม่ค้าขายกันเสียงหมูแคบหมูเลยอ่ะไม่ใช่แคบหมูอันนี้แค่หนังหมูแบบกินมากอร่อยมากตลาดเขาขายอ่ะระวังมะเร็งแดกนะเจมส์ว่านี่น่าเกลียดข้าวเช้าเลยพี่แจ๊คหิวแรกเลยหิวมากอีกอันเหรอเธอกินอ่ะสองถ้วยเอาการ์ดมาแล้วมานี่ก่อนขอบคุณแม่ก่อนนะคะอะไรพี่แจ๊คขอบคุณแม่ที่ส่งมาคุณแม่เขาจะเป็นแฟนคลับพี่แจ๊คไปแล้วนะเครียดเลยฮะคุณแม่จะเป็นแฟนคลับพี่แจ๊คไปแล้วสตรอเบอร์รี่อันนี้แม่เอายัดมาคืนเอ้ยไม่ใช่แม่ทำไมอ่ะเขาเอามาให้ผมยัดมาคืนแล้วให้พี่แจ๊คกินต่อเออมะเขืออันนี้ก็กินอร่อยนะเว้ยออกเลยหันนะพี่แล็บนะพี่ไม่ใช่มันชื่อพี่เจ๊กว้างมืออ่ะเขาเสียงดังเข้าหนังไม่ได้หรอกอร่อยอันนี้ครับนี่หินเพิ่มเลยหวานนะจะค่อยเช็ดเดี๋ยวว่างๆเอาน้ำมันไปฉีดประตูเหี้ยนี่หน่อยดิดังครับมันดังขนาดไหมมันไม่ฝืนมั้งคะ
เดี๋ยวนะอันนี้ไหมฮะแม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปิดพี่ไปให้พี่น้อยนั่งชีวิตยอมติดขัดไม่เป็นไรพอละมุนพี่แจ็คไม่เค็มหรอเค็มแต่ว่าพี่แจ็คชอบกินเค็มแบบนี้คือกินมากไม่ได้นะตัวบวมนะเค็มอ่ะพี่แจ็คทำไมกินเยอะจังกินปลาลามากกินเค็มมากก็บวมทั้งตัวแต่ถ้ากินควยมากอ่ะบวมที่หน้าท้องพี่แจ็คบวมได้หรอผู้หญิงอ่ะเอาไหมเจมไปกินไหมเอาเลยที่พวกนี้กระแดะมากผู้รักมากดีโตในสังคมไฮโซใช่ที่ไหนละพี่ดูหน้าตาสิดูหน้าตาและหุ่นสังคมไฮโซหน้าตาหรูหรามาเฮาหน้าอินเตอร์หน้าอินเตอร์ที่เขาไม่กินเขาไปจะกินอยู่หรือเปล่าไม่บ้านหรือเปล่าลุกไปเขาก็กินกันหมดแล้วฮะจะลุกไปกันหมดแล้วถ้าอย่างนั้นพี่เอาวางดีกว่าโอเคถ้าไม่กินโดนตบนะฮะไม่กินอะไรที่บ้านเธอกินไหมหามจริงกินเธอรู้ไหมว่าที่บ้านหนูไม่มีนะปลาหนีนบ้านพี่แจ็คก็ไม่มีแบบนี้ใช่ไหมปลาทูเนาะมีเป็นปลาทูเค็มเออปลาทูเค็มที่บ้านที่แพร่เชียงใหม่พะเยาลำปางอ่ะไม่มีปลาหนีนปลาร้ายอย่างนี้นะเขาใส่ตะไคร้ไหมที่บ้านทอดเนาะใช่ตะไคร้พริกแห้งหอมแดงอย่างรวยที่สุดก็คือกระเทียมคือเจียวไข่ก็จะเอาปลาร้ามาสับปลากระดี่มาสับแล้วก็เอาไข่ไปซิกหนึ่งเอามึงดังแม่งทุกประตูเลยดอกอันนี้ก็แอดอันนี้ก็แอดที่ดังที่เลยอันนี้ก็เลยกูทำวอกหรือทำเพี้ยเลยวะน้องบอกให้เด็กมันมีที่ฉีดเอามาฉีดไปบอกได้ค่ะไม่เป็นไรเรื่องเรียนตัดผมได้มั้งเร็วหาแบบมาเยอะๆจริงแล้วสลามไม่กินไอ้ฉีดทั้งให้นี่หรอฉีดประตูฉีดทั้งให้ความหมายพี่เวลาเปิดไฟมันดังใช่ไหมเราต้องมาเอาตัวแบกมาฉีดตรงนี้อ๋อแล้วจะเอาตรงนี้ทำไมล่ะผมไม่ได้หยิบมาแล้วอ๋อก้าวขาพลาดตั้งแต่เช้าแล้วมันเอาสเปรย์มาฉีดทึกอีนี่ก็กินเค็มหนูกินแล้วไม่กินกับพี่อ่ะไม่เอาพี่แจ๊คผมไม่รู้จักปลาก็เห็นแม่จิตเขาสูบบุหรี่ไงนี่ไงใช่ป่ะน่าจิตอากาศนี่ประตูนี่พี่ประตูนี้ดังหมดเลยอันนี้พี่อ่ะมุมโอ้โหเสียงดีมากเลยน้องถ้าบางทีพี่ไม่เห็นอะไรอ่ะน้องควรจะทำด้วยตัวเองบ้างไม่ต้องรอให้พี่มานั่งทำพี่กำลังเล่นเนื้ออืมกำมือกูจริงจริงกินปลาทางบ้านพี่แจ็คกับเวลาเขาเจียวไข่อ่ะเขาก็สับปลาร้าเอาปลาเป็นตัวสัก 2-3 ตัวเอามาสับแล้วก็เอาไปคนกับไข่ตีตอนตีไข่แล้วเวลาเจียวไข่มันจะออกรสชาติเค็มของปลาร้า
ขาว่าไข่เจียวปลาร้าแล้วก็จะกินกับผักกระถินหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นผักสดหรือมะเขือกินกับถั่วฝักยาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขากินกันนะแต่ถ้าเป็นทางใต้ก็เสริมด้วยสตอเนาะสตอเน้นสตอแต่ผู้ชายใต้อะจะจูเหม็นนิดนึงไม่เหม็นสตอเพียงพี่แจ็คไม่เหม็นจริงเหรอไม่เหม็นผัวเธอกินมั้งแล้วผัวเธอกินได้ป่ะกินสตอกินยังสตอดองเคยไม่เหม็นหรอไม่เหม็นถามไม่ดีก่อนอดีตเป็นคนปัตตานีไงไม่เคยเห็นมันกินนี่หรอกดีดีถามนิดนึงมายืนหน้าหนังก่อนดีดีนิดนึงหาดีถามนิดนึงว่าดีอ่ะกินสตอไหมกินครับอร่อยมากแล้วผู้หญิงเขาก็กินกันใช่ไหมกินครับแล้วหีเหม็นไหมเหม็นนะเวลาห้องน้ำอ่ะแค่ฉี่มันเวลาห้องน้ำมันจะเหม็นนิดนึงใช่ไหมฉี่เหม็นใช่ดีเคยเรียไหมเรียสตอเรียติ๋มทุกวันแฟนเขาอิสลามกินป่ะสตอจริงสามเมื่อสมัยสตอดองกินเหมือนตบอยู่ครับพี่ชอบมากสตอดองแต่พี่เองอ่ะทั้งดองและไม่ดองขอพี่กินได้หมดแต่ว่าพี่เองอ่ะแอปไม่กินกลางวันอ่ะเพราะว่าใกล้ลูกค้าเหม็นจริงนะใช่เหม็นมากกินมาแรงถ้าจะกินก็คือต้องอยู่ที่ห้องอ่ะกินที่บ้านเมื่อเช้าฉันแอบมายืนอยู่หลังต้นเสาไปเลือยืนสูบบุหรี่ยืนอยู่หน้าเซเว่นอยู่ศูนย์หนังสือจุฬาแล้วแหละเหลียวซ้ายแลขวาไม่มีใครฉันก็เอากระเป๋าไปวางไว้ตรงคานที่มันเป็นปูนอะเอากระเป๋าวางแล้วก็หลบอยู่มุมเสาแล้วก็สูบอยู่คนเดียวแล้วใครก็ไม่รู้มานั่งที่ข้างหลังฉันมาโดยที่ไม่ฉันไม่รู้ตัวฉันก็มองตึกตรงตึกที่เราอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็สูบแล้วก็ทอดอารมณ์ฉันก็ปวดตดฉันก็ปล่อยตัวที่ไม่มีเสียงมันเหม็นออกมาแล้วตดฉันไม่น่าเชื่อว่าเมื่อเช้านี่ตดเหม็นโอ้โหแม่เจ้าแล้วก็เลยปล่อยปุ๊บเอ๊ะทำไมมันเหม็นจังเลยปุ๊บมันกระแทกจมูกตัวเองไงก็เลยเอามือปุ๊บปิดแล้วก็เลยแบบกระแทกจมูกตัวเองปุ๊บแต่มือยังสูบอะไรอย่างเงี้ยก็หันซ้ายแล้วขวาหันไปข้างหลังไอ้ผู้ชายคนที่อยู่ข้างหลังทำอย่างเงี้ยกูทำอะไรไม่ถูกกูเอาบุหรี่วางชิกลงดินแล้วก็เดินไปเลยไม่มองกลับอายมากอันนี้ก็เลยมาเล่าให้เติร์ดแล้วให้น้องบอลเล็กฟังเมื่อเช้าในหน้าสูตรหนังสือจุฬาเยอะของตดยี่เด็กพวกนี้กินนะกินอาหารกันอันนี้อะไรคะกะเพรากุ้งครับซื้อที่ไหนจุฬาไม่ใช่ครับผมตรงโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจดีมันชอบเดินไปโรงพยาบาลตำรวจระวังกินได้กินไส้ของนิติเวศอันนั้นกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้คนปัตตานีอำเภออะไรคะอำเภอยะรังครับยะรังใช่ครับยะรอเรือหรือรอลิงรอเรือรังยะรังอันนี้เป็นคนอำเภออะไรคะปราจีนบุรีอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองอันนี้เป็นคนบางบอนเอ้ยไม่ใช่ฝั่งทนฝั่งทนบางบอนอะไรนะอะไรนะเพราะว่าหนูอ่ะเขาเรียกอะไรนะคะฝั่งทนฝั่งทนอันนี้เป็นคนสุขุมวิทค่ะจะมาโตเลยคนพะเยาสุขุมวิทวันนี้พะเยาอำเภออะไรอำเภอจุนอำเภอจุนอ่ะสายใหม่ครับสายใหม่ฝั่งพระนครนี่สายใหม่อย่างเดียว
สายไหมแต่หน้าไม่สายไหมนะคะเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดค่ะพี่แจ๊คคนแพร่นะคะเด่นชัยนะคะมาดูด้วยกันนะคะคนแพร่ลอตเตอรี่จ้ะอ๋อนาตาลีเมื่อวานเหรอเอ้ายังทันถ่ายรูปเหรอเมื่อวานเนี่ยแดดมันหมดแล้วนะวันนี้คำอเกนเขาอยากได้สว่างขึ้นอีกมาแล้วมาแล้วเสร็จแล้วไปแล้วสวยมากค่ะสวยจังเลยนี่ปานาปานาค่ะแม่หนูทอดน้ำมันเยอะไปใช่ไหมแม่เขาบอกว่าต้องใส่น้ำมันมาด้วยถึงจะอร่อยอ่าโอเคพี่แฮปปี้กินสองตัวเลยเหรอก็ตัวเดียวก่อนกินตัวนี้ไงเรียกรถพยาบาลเขาอยากกินเหรอเขาอยากกินเหรอไม่จะหมดละไม่ให้พี่ดีครับมันเค็มมันอันเค็มแค่ไหนอร่อยอ่ะแล้วดูจับถนัดไหมครั้งแรกเนี่ยพี่จะกินดิบอ่ะใช่ไหมแล้วอร่อยจริงทำไมแม่เธอคิดคนได้เห็นกินดิบอ่ะผมจะรู้ไหมเนี่ยพี่แจ๊คมันสวยยาวอ่ะกรุงเทพแม่อ่ะเป็นคนอยุธยาพ่อพ่อเป็นคนพยาบาลพี่โอมพ่อกรุงเทพคลองเตยสลัมอ่ะผีสลัมผมไม่ได้ต้องเล่นมันจะเล่นเองหมดแล้วที่จะต้องให้คนเล่นไงไม่ดูเลยที่ไปเองได้ข้าวเหนียวไหมว่าไม่มือแรกคือตอนเช้ามันยังไม่อยากกินหรอกของการที่หนูถ่ายไปถามพี่เพราะว่าพูดมาหน้าดีแล้วกุ้งจอเท่าเดิมหรือว่ายังไงมันเยอะไปลูกเอาครึ่งนึงอ่ะวันนั้นกิโลนึงเหรอวันนั้นกิโลนึงใช่ไหมครับ100บาทเอา50บาทเอา50บาทมันเยอะมากเอาที่มันเป็นๆหน่อยนะกุ้งอ่ะเป็นๆมีไหมเป็นๆมันเป็นไม่มีตันหมดแล้วเหรอเอาโอเคเอาคือเอา50บาทพอ50บาทมันเยอะเหตุเกินเหตุอย่างงั้นมาบ้าจบกุ้งไปซื้อกุ้งกันจำแจ่วแล้วถ้ามันวางอยู่ในร้านป้าสวยงามกล้ากินไหมไม่กินมันไม่เหมือนกันนะมันก็เหมือนกันนะมันเหมือนกันแบบเดียวกันเลยนะแล้วมันเป็นๆด้วยนะมันเป็นด้วยมันวิ่งอยู่ในออกซิเจนแบบว่าพูดถึงกุ้งในร้านนั่นแหละแบบเดียวกันป้าสวยงามไม่กินเพราะว่ามันดูแบบเขาเลี้ยงไว้สวยงามไม่เขาเลี้ยงไว้ให้เป็นอาหารปลาอีกแบบนึงไม่กินหรออย่างนั้นดูสะอาดกว่าอีกเปลี่ยนน้ำเวอร์อะไรเวอร์ออกซิเจนเวอร์อันนี้ถ้าฟอร์มาลีนแล้วอันนี้แม่งนอนตายเลยเราจะไหนก็ไม่รู้อีกนิดนึงมันจะเน่าแล้วอ่ะไม่ใช่แค่ถ้ากินเดี๋ยวซื้อมาให้เขาไม่ขายขายฮะก็เขาขายเราบ้านเราเลี้ยงปลาโรวาน่าเราก็ซื้อไว้ให้มากินเนื้อให้ใหญ่กุ้งเหรอนะกุ้งฝอยนะเหรอเอามาพญาไทแท้พญาไทแท้ไม่เคยเห็นเขาขายที่ไหนอ่ะตามร้านปักหน่วยงานจะรู้จักไหมพี่แจ๊กุ้งฝอยนะเราไปดูจะรู้จักเป็นๆเลยหรือตู้แต่เปลี่ยนน้ำเวอร์ถ้าไม่เปลี่ยนน้ำเดี๋ยวมันตายเอามาแต่เขาให้ไว้ให้อโลวาน่ากินนะฮะให้อารมณ์น่ากินนะพี่ไม่รู้จักอารมณ์น่ากินที่คุณพูดปลาปลามังกรปลาหัวใหญ่ๆอ่ะปลามังกรที่กินมันดังสาบกับกินกุ้งเส้นพี่ชอบพี่เอามาจำพยากเยอะนะจ๊ะกุ้งฝอยพี่เป็นโรคเหี้ยอะไรไม่รู้ชอบกินอะไรที่มันเป็นพยากเยอะๆ เป็นแหล่งเชื้อโรคของพยากเลยเช่นลับเทาลับเทาตำเตาภาษาเหนือเรียกตำเตาภาษาอีสานเรียกว่าลาบเทาคืออาจจะไปโดนปลูกฝังว่าตอนที่เรากำลังเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วทีเนี้ยเวลาเราเห็นคนใหญ่ผู้ใหญ่กินอ่ะอย่างเงี้ยเขาทำปากอย่างเงี้ยมันคืออะไรลาบเลือดหรอพี่มันเป็นเทาเดินสาหร่ายน้ำจืดแต่ต้องเอาน้ำไหลนะถ้าเป็นน้ำขังอ่ะไม่เอาเพราะว่าพวกนั้นไปไข่พยาธิไปเยอะลาบเทามันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคแล้วที่ดีเลยหนูไม่กินไม่เอาอะไรกินบ้างเลยเขาใส่น้ำปุ่มน้ำปูนะบีบมะนาวมะนาวใส่ยังไม่กิน
หนูเป็นผู้หญิงยุคไหนพี่เนี่ยของพี่อาหารฟาสต์ฟู้ดพี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไก่ KFC อะไรพวกนี้มากที่สุดได้แค่พิซซ่าได้แค่ 2-3 ชิ้นนอกนั้นไม่ต้องเอาแล้วไม่เยอะนะ 2-3 ชิ้นไม่ธรรมดาแล้วนะพี่แจ๊คคนอื่นเขาชิ้นเดียวคือพอแล้วเหรอใช่อันนั้นไก่หวานๆเนี่ยไม่เอามาไม่เอาเลิศมากที่โครงย่างนะแจ้งเนาะทาแต่เกลือเนาะเลิศอันหอมมากข้าวเหนียวร้อนทางเจมีคนมีลูกค้าแต่งตัวอันนี้กินข้าวยังเนี่ยทำไมพูดจาพูดดีรักผู้รักมากปีขันสาวสกลนครตั้งอยู่ที่พระบรมหาหนูหนูกินปลาหน้าทอดบ่อีนังกินทุกอย่างเอ้ยเอาบ่ฟันหลุดเลยฟันปลอมร่วงอะไรเงี้ยแจ็คฟันปลอมร่วงเลยอ่ะเลยพวกนี้วันทำงานเห็นไหมพวกหนูเหลือประสานงานอะไรที่ยังไม่ได้ทำผมกำลังหายูทูบเบอร์อยู่ครับของว่าก็คือพี่ดินครับชุดกำลังแจ้งชุดช่างออมหนึ่งช่างก็เหมือนเดิมไปเตรียมงานของงานแอตติจูดโรงแรมเมอร์เคียวโรงแรมเมอร์เคียวอะจะไปแล้วมันจะมักกะสันตัวมักกะสันเมอร์เคียวแต่โรงแรมนั้นมีสระว่ายน้ำที่เราเคยไปป่ะจะใส่ได้สุดมันเรียกได้ไหมหยิบมาให้เล่นหนึ่งครับหมอเล่นหนึ่งอ่ะอร่อยปลาชอบมากปลาทอดเหนียวข้าวเหนียวกับผักสดนั่นเหรอเรียบร้อยฉีดน้ำลดฝุ่นกลางแยกอโศกสองนาทีเดี๋ยวดูดิฮะใครทำฮะในกรุงเทพเอาเนาะเอารถไปฉีดน้ำไงแล้วปรากฏว่าจริงต้องใช้บัตรปล่อยๆเนาะแต่มันไปฉีดน้ำแบบว่าวาวมันก็เลยน้ำท่วมรถก็ติดแล้วคนที่จอดติดไฟแดงก็ข้างงูอีกเปลี่ยนชาวบ้านงูชาวบ้านมึนประเทศเรามีอะไรเยอะเนาะ RDD หนูสูงเท่าไหร่70พอดีแป้เหรอฮะไม่จริงไม่ใช่โกหกโป๊ะมามานี่เพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งมาเสนอตัวเป็นผัวพี่มายืนข้างหลังกันเอาหัวกับหัวกับน้องออกัสดูดิก็ชอบพี่แจ็คนะพี่แจ็คสองเท่าพี่แจ็คสองเท่าตัวเล็กหนามากแต่พี่แจ็คสูง168เธอ170ใช่ไหมพอดีเลยไม่รู้ต้องถ้าสปอร์ตเป็นไรฮะค่าสปอร์ตเท่าไหร่ก็นั่นไง170เบ้นเลยเหรอแล้วถุงยางเธอใส่ไซส์อะไรหามจริงๆ56หามจริงไอดีมึงยังมาต่อเลยพูดตรงๆ49มั้ยคนตัวไม่ใส่คนตัวดิพี่พูดตรงๆไม่พูดเวลาพี่ถามเนี่ยคือยิงคำถามตรงๆเพราะมีคนมาสมัครเป็นผัวพี่สูง170แต่พี่แจ็คเองอ่ะเป็นคนชอบคนตัวใหญ่มุสลิมห้ามใส่ถุงยางและที่มุสลิมห้ามใส่ถุงยางเปิดหมดแล้วอาจจะถามหน่อยคุยเธอใหญ่ไหมอ่ะเดี๋ยวถามตรงๆอ่ะเดี๋ยวก่อนคุยมึงเท่านี้ใช่หรือเท่านี้เท่านี้ครับทางนี้อ่ะอาจจะใหญ่จริงก็ได้เบอร์ถุงยางถุงยางไอดีท่ายดีมันใส่อ่ะเบอร์49ถ้าอันนี้คืออะไรรู้ไหมอันนี้62อันนี้56หรือ58อันนี้คือคุยไซส์ฝรั่งนครจริงอันนั้นของหนูเรียกเอาเจเป็นแฟนอันที่ซ้ายมือพี่แจ้งของหนูของเจมี่อันนี้56อันนี้มันไม่ใช่
มันมีผู้ชายคนนึงมาสมัครเป็นแล้วฉันถามว่าถุงยางอ่ะฮะเป็นชายแท้ไงที่อะไรชื่อเบนเบนอะไรนั่นน่ะที่ด่าเขายับเนี่ยก็จะเอาด่าอะไรกันแน่แล้วคุณวีรพงษ์ของหนูแล้วฮะวีรพงษ์เอาไว้ก่อนเพราะว่าวีรพงษ์มีลูกแล้วมีบอกซ้ำแล้วอันนี้ยังสดอยู่ไม่แต่วีรพงษ์มีความจริงใจมากกว่าแต่ว่าเราประสาทกระเทยเนาะความจริงใจเราไม่ค่อยชอบเราชอบคนที่เยี่ยนี่อันนี้ไม่ดีมันเป็นคนอย่างนี้กันนะไอเดย์คุยเล็กมากเลยนะดีอ่ะมีผลต่อการทำงานไหมครับพี่แจ๊ไม่มีผลนะครับงานแต่ว่าผลชีวิตคู่รักของเธอคู่รักเขาฟิตพอดีว่าคู่รักเขาฟิตค่ะพอดีมันมีผู้ชายก็เลยต้องถามว่าผู้ชายคนไหนครับที่คุยมันประมาณนี้ตัวมันเท่านี้ประมาณคุยมันก็ไม่ใหญ่มากแล้วมาเอากับพี่อย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าพี่เห็นคนคุยเล็กกับพี่ไม่มีอารมณ์ทางเพศหรอกพี่ชอบคนคุยใหญ่อ่ะอันนี้เขาพูดตรงๆใช่ไหมไม่ได้อายนะไม่ได้แอปนะชอบคนคุยใหญ่ก็คือต้องบอกไม่ใช่มาสมัครงานแล้วมาสมัครเป็นผัวฉันนะแล้วคุยแล้วมาเอาคุยมานิดนึงอะมาทำเพี้ยอะไรจริงผัวเธอคุยใหญ่มากเลยเอากัดอะใหญ่มากแต่สั้นทุกคุยสั้นเพราะเขาอ้วนเขาอยากเป็นหมีคุยผัวเธอไม่เคยดึงเลยอยากเป็นหมีเหรอแล้วอยากเป็นหมีที่รักหรือลูกลูกมีลูกแต่ว่าสั้นอันนี้คุยดีเขามีความสุขไปไหนอันนี้คุยฉันไม่ได้สั้นขนาดนั้นที่หัวมันก็ปกติอะไม่ได้สั้นขนาดแบบ3นิ้วไม่ใช่อย่างนั้นปะรักก็เลิศนะน่าจะไม่ได้แต่งนะจ๊ะเลิศนะเอากาแฟออกคอนซีลเลอร์มานี่เธอกินซิ่งมาสิเธอไปเอาอันนี้มาเอามามูมาเอามางูมาแกะก็ได้นะฮัวไอติที่เธอขายฉันซื้อเธอกินอ่ะจะซื้อหนูเท่าไหร่ฉันซื้ออยู่ที่บ้านอีก5กล่องแล้ววันนี้จะซื้อเท่าไหร่มึงขายคนอื่นก็ดีไหมกูให้เอามาแกะเอาไม่ได้มาแกะแต่พูดถึงกล่องอยู่นะเนี่ยมีแต่คนถามพี่แจ๊คผิวขาวทำยังไงขาวยันหำเลยอัน 1,000 บาทค่ะกล่องละกล่องละ2อันถือปกติกล่องละ350บาทปกติกล่องละ350ใช่ลดโปรโมชั่นเหลือ 1,000 บาทแล้วก็ตกกล่องละ200ถ้าซื้อแนะนำว่าซื้อแบบ 1,000 ไปเลยได้5กล่องคนไหนเป็นคนผมผิวที่แบบโดนแดดแล้วค้ำเลยอ่ะโดนแดดปุ๊บดำง่ายแรงตัวนี้ช่วยได้นะคะช่วยเรื่องผิวแข็งแรงเป็นสารสกัดจากเมลอนคนที่มีพื้นฐานผิวขาวแต่เดิมแล้วก็จะขาวกลับไปเป็นแบบพื้นฐานพื้นเพตัวเองเป็นมีส่วนผสมของเมลอนฝรั่งเศสถ้าคุณเพงเยี่ยมมากก็อยากรู้ว่ามันจะช่วยได้ แต่แรกจะซื้อแล้วไม่ซื้อดีกว่า เอ้ยโอเคควรจะกินนะครับเพราะว่าหนูขับรถมอเตอร์ไซค์มาทำงานเลยช่วยให้หนูผิวบางคนเรื่องผิวเรื่องฝ้าเรื่องกะกินตัวนี้ไปจะดีนะซื้อไปเลย5กล่องโอเคพี่จะซื้อให้ตกกล่องละ350ร้อยกล่องละ200เองซื้อ5กล่องส่ง200ดาราช่อง3คุณเบิร์ดนะครับกินมา2เม็ดจุกๆเป็นเจ้าของแบรนด์โอ้ยจามละ ซื้อกับไอ้ฮวานะคะซื้อกับพี่ฮวานะครับแล้วก็แล้วคือพี่จะกินได้ไงมันเค็มมากเลยนะพี่ชอบนะของผมเนี่ยตักมาเท่านี้แล้วกินข้าวคำใหญ่ๆนึกเหรอมันน่าอยู่นะลูกมันต้องกินกับข้าวเฉยๆอร่อยมากเลยจบนะไปคนนั้นมันยังไม่มาหิวแล้วก็กินอร่อยด้วยก็จะกินน้ำกุ้งเหรอนิดนึงอ่ะลูกแต่วันนั้นอร่อยจริงๆนะวันนั้นที่กินใช่ไหมใช่ใช่อร่อยจริงเธอเชื่อพี่ของไม่ดีเขาไม่มาขายหรอกมันอร่อยแต่ว่าพูดถึงว่าถ้ามันตายมาแล้วมันก็ดูไม่ค่อยนี่ไงน้องถ้าจะเอากุ้งเป็นเนี่ยเราต้องไปตำอยู่ข้างสระ
เชื่อพี่คนบวชเรามันไม่จำเป็นต้องจำข้างศาลหนูสามารถทำมาให้แบบกระดังกระดึ๊บกระดึ๊บอย่างนี้ได้ถ้าหนูเอามากระดึ๊บกระดึ๊บแบบพี่ขออมควยให้เลยนะคะเพราะไม่มีอะไรตอบแทนหนูถ้าที่จะอมควยหน่อยไม่เป็นไรครับแต่เวลาอมมันต้องคงหงอกมันลงนะแค่เอาลิ้นวนๆนี้คนไหนทำดีกับพี่นะขออมควยให้เลยอ่ะจัดไปไม่เอาพี่เดี๋ยวผมจะเฮี้ยแล้วดีเยี่ยมแล้วเลิศให้กันพี่ขอซื้อ5กล่องเนี่ยไปไว้บ้านก็แล้วกันเอาไว้บ้านอีกแล้วเอาไปที่ทำงานบ้างก็ได้นะครับบางทีนะคะเอาไปไว้ในกล่องข้างล่างอ่ะก็แกะตอนนี้เราก็ได้เดี๋ยวกินข้าวนายค่ะซื้อเลยกล่องมีกี่เม็ดกล่องมี10เม็ดค่ะแนะนำใครที่มีปัญหาเยอะก็เบิ้ลไปเลยนะครับว่าละ2เม็ดโอเคก็เปิดตรงนี้ดีไหมแกะออกมาแล้วค่ะไม่ได้โกงหกนะคะแกะออกมาเป็นมามูกล่อง10เม็ดมี10เม็ด1แสบ1แผลมี10เม็ดใช่ค่ะดูขาวแล้วก็ดื่มน้ำตาลด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะกิน2เม็ดนี้ไปนี่ก่อนเฮ้ยเอากล่องไปทิ้งทำไมเอาไว้ถ่ายรูปอยู่นี่ใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวพี่จะถ่ายนิดนึงให้ได้ขอบคุณมากนะครับทั้งบริโภคด้วยแล้วก็ทั้งช่วยโปรโมทด้วยกี่โมงแล้วคะตอนนี้อีก20นาทีจะ4โมงนะครับไม่ทันแต่6โมงก็ดูแลเดี๋ยวลงไปดูแลคุณท็อปแล้วก็คุณหมอแล้วก็เย็นๆสักทุ่มสองทุ่มค่อยว่ากันมีลูกค้าสองคนคุณท็อปกับคุณไซลูกคุณบรรหารครับแต่เป็นความที่เป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยเล่าให้ฟังมือทำงานเลยกว่าไหมมึงมานั่งกูฟังกูเดี๋ยวกูตอบนั่นเดี๋ยวบอกผมตั้งใจไม่ได้ดูอะไรนะอ๋อนั่งคุยกันไปทำงานไปด้วยเอาหัวสมองมือทำงานทำไปด้วยเดี๋ยวบอกว่าเล่นเฟซส่วนตัวนะฮะเฟซส่วนตัวนี่แหละครับแต่ว่าใช้ติดต่อกับโอเคทำงานไปด้วยแล้วก็สมัยที่เป็นเด็กเล่าให้ฟังคุณท็อปอ่ะกำลังเป็นหนุ่มแกอ้วนมากอ้วนแล้วแกเรียนในเมืองนอกเรียนเมเรียนอเมริกาตอนหน้าคุณบรรหารเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพี่แจ๊กอะอยู่ม.3ตอนนั้นอายุประมาณ15เขาให้ไปรอรับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเธอรู้ไหมแดดเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงอะไปยืนอะตอนนั้นฉันก็หัวเกรียนเลยนะยืนแล้วกว่าเครื่องบินจะลงนายกจะมาหน้ากูนี่ดำปื้อเลยยังไม่พอคณะของนายกไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมประชาชนน่ะนะคะก็คือออกพื้นที่อะไรเงี้ยลงพื้นที่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนแล้วก็แดดร้อนยังไม่พอแสงของผมของท่านผมของเขาจะใส่เจลป่านหรือว่างูแสงอาทิตย์มันแป๊บแป๊บแป๊บมันเงาวาววับเลยคือบุคลิกเอกลักษณ์ของเขาก็คือหวีผมแน่แป้เลยแล้วใครจะมารู้ใครจะรู้อนาคตพี่แจ็คโตขึ้นมาปุ๊บเป็นช่างลูกเป็นลูกไปช่างตัดผมลูกเขาตัดมา10กว่าปีแล้วเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้ตัดไปก็ชื่อคุณท็อปเหมือนกันแต่เป็นน้องภรรยาของคุณท็อปชื่อท็อปอันนี้เดี๋ยวพี่เหลือคุณท็อปนี่ก็คือท็อปเหมือนกันสองท็อปไม่อยากกินเยอะกลัวอ้วนอ่ะกินพอดีพอประมาณเริ่มละเมื่อกี้ก็เริ่มใช้ช้อนหลังๆก็ใช้มือละเนี่ยละเลงกับข้าวเหนียวนะคะ
มะเขือยาวสดๆกินครั้งแรกหวานอีกนิดนึงอ่ะเป็นผู้ค้ามาแล้วนะคะใครคะที่นัดไว้หกโมงอ่ะคุณท็อปคุณใส่ใช่ครับคุณใส่เป็นผู้ชายมีอายุมากกว่าไม่ใช่คุณท็อปนะใช่ครับเธอสะด่วนเลยสะด่วนเลยหนูเอาเงินมาใส่เขานั่นเลยเอามาออกมาเลยเอาแก๊สไปเลยลงไปเลยไปเดี๋ยวนี้เลยไปเร็วๆฉันจะตกเร็วๆหนีเร็ววิ่งเร็วๆหนีเร็วนี่อะไรพี่แจ๊คโอ๊ยตายแล้วกูตดไปก่อนกูตดไปตั้งแต่มันวิ่งไปแล้วผู้ช่วยพี่แจ๊ค2คนเอากัดกับน้องหัวน้องหัวจบมอเกษตรเอากัดจบสุนันเอ้ยจังเกษมเย็นนี้จะมากินตำแจ่วกุ้งแจ่วกุ้งกินข้าวแค่นี้ก่อนกินพอประมาณเราจะไม่กินเยอะบอกเมื่อกี้3พูดละเมื่อกี้ไปไม่มีเสียงมามูสิเถอะสุกไหนจะเท่าได้กินข้าวเนาะรอดตายชีวิตกระเทยเท่าไปมาหากินนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่แจ๊กกลับมาทำตำแจ่วกุ้งสดกุ้งฝอยให้ดูนะคะตอนนี้น้องแม็กกับน้องเติร์ดกับน้องเติร์ดน้องแม็กกับน้องเติร์ดกำลังไปตลาดสวัสดีนะคะไปตัดผมลูกค้าก่อนอีก2คนอีก1ชั่วโมงเจอกันนะคะ